สวัสดสีวัสดคีรครัับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะกับคุณโสภณแล้วก็พี่ชาร์ตวันนี้มาแทนพี่สุนันท์คุณสุนันท์คุณสุนันท์ขึ้นศาลไม่รู้เรื่องเยอะคดีไหนเรื่องเยอะหกคดีเป็นนักสะสมคดีอ๋อแล้วไม่รู้อันนี้เป็นโจทย์หรือเป็นจำเลยแต่ส่วนมากจะเป็นไม่เคยเป็นโจทย์สุนันท์ไม่เคยเป็นโจทย์สุนันท์นี่เป็นจำเลยอย่างเดียวจำเลยอย่างเดียวแค่ไปเจอแค่คดีความเดียวลูกของเฉลิมอยู่บำรุงอ่ะวันอยู่บำรุงก็ยุ่งแล้วเป็นคนที่มีโจทย์เยอะมากค่ะค่ะเขาไม่ยอมใครแล้วเป็นโจทย์ไม่เคยชนะสักทีนะพอเป็นโจทย์ไม่เคยชนะเลยนะอ๋อเหรอดิ้นรนเป็นโจทย์เล่นงานพวกจอดรถผิดที่ใช่จริงจริงเขาก็ดิ้นรนอยากเป็นโจทย์นะเห็นแบบไปร้องเรียนไปแจ้งความไปอะไรของเขาเขาก่อนแล้วตำรวจก่อนแล้วนะไม่เรื่องในลาวอ่ะนะสู้ไม่ได้คนเดียวอ่ะที่จะไม่มีโอกาสเป็นโจทย์คุณสุนันท์เมียเขาเออเพราะว่าไม่ต้องฟ้องยอมทุกอย่างยอมความยอมความทุกอย่างเอาอะไรบอกมาเลยเมียจ๋ายอมนี่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าหมอบรับสารภาพหมอบรับคับแก้วจะให้ลงหนังสือพิมพ์ขอโทษใครก็ได้ไม่มีข้อโต้แย้งไม่มีเถียงว่ายไปประตูบ้านถึงก้นครัวเลยไม่หือไม่เออพอเมียมาดิตบสองมือเลยคนได้ข้างบ้านได้ยินนี่ก็จะตบเอาสองมือประสานฉันจะตบเธอเดี๋ยวนี้เลยสิบนิ้วพนมเลยเสียงพัวโอ้โหมีโดนตบนี่ไงได้ไม่ใช่ตัวไม่อยู่ไงโดนใช้สิทธิ์พลาดพิงโดนพลาดพิงเลยจานกองไว้อย่าล้างนะเดี๋ยวฉันล้างเองอย่าไปแย่งอย่าล้างนะเอาแค่สบู่มาเอาสไลด์มาอย่างเดียวพออย่าล้างจานนะเสื้อผ้ากองนั้นอย่าซักนะสั่งบอกไงทหารเนี่ยใหญ่แค่ไหนเนี่ยนะก็แพ้เมียดูนายกเป็นตัวอย่างเนี่ยนายกประยุทธ์เป็นตัวอย่างแค่นั่งแบบนี้เลยในเครื่องบินนั่งแบบนี้เลยนะเรียบร้อยต้องหนีต้องหนีเรียบร้อยก็แถลงข่าวอยู่ที่ไอ้ดอนเมืองอ่ะไอ้สนามบินบน6อ่ะแล้วแกยืนแถลงอันนี้เลยเมียเดินเฉียดมาแค่นั้นเองตาเรียบมองผู้บังคับบัญชาเดินผ่านได้คือติดเลยติดเพราะว่าเขาเป็นผบทบอีกทีเป็นแบบผบสูงสุดด้วยป่ะผบทบแล้วสยทบด้วยส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านที่บ้านแต่อย่างไรก็ตามก็พูดถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอนนี้เขากำลังทำหน้าที่ประธานอาเซียนอยู่นะคะได้หน้าได้ตามากใช่ใช่คือประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพแล้วก็วันนี้จะเป็นการประชุมอีกหนึ่งวันในระดับผู้นำใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้เขาก็มีทั้งการผู้นำอาเซียนแล้วก็เป็นกับประเทศคู่เจรจาที่วันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันด้วยว่าบรรลุข้อตกลงอะไรยังไงแต่ว่าวันนี้รถติดใช่ไหมรถติดใช่ไหมเป็นเจ้าภาพจะให้รถติดใช่ไหมรถติดแต่เขาก็อุตส่าห์ประกาศให้เด็กนักเรียนแล้วก็ข้าราชการหยุดนะนักเรียนในกรุงเทพแล้วก็นนทบุรีเราไม่ใช่นักเรียนนี่เราไม่ใช่นักเรียนเราก็เลยติดอยู่บนทางด่วนเมื่อเช้านี้โดนด้วยโอ้ยเพลียมากเลยผมไปประชุมที่โรงแรมแห่งหนึ่งค่ะแถวเขาเรียกอะไรแถวเพิ่นจิตรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียค่ะรัฐมนตรีที่มากันเนี่ยนะแต่งตัวเหมือนนักท่องเที่ยวเลยนะแล้วก็เดินมาเดินเล่นใช่ไหมเดินอย่างกับคืออย่างเดินอ่ะเดินนู่นสารพระพรหมอะไรต่ออะไรเขาเดินเฉยเลยแต่ว่าไอ้ข้างหลังเขาอ่ะผมก็ถามเพื่อนเพราะว่าเขามานัดเจอกันเนี่ยบอกจะเป็นไงเขาข้างหลังนะมือปืนทั้งนั้นนะแล้วเขาเอาหน่วยรักษาความปลอดภัยมาเองหมดเลยไอ้หมดคือไว้ใจได้ต้องไว้ใจได้แล้วก็ในเมืองไทยรัสเซียอยู่เยอะไงพัทยาเขามีมาเป็นหมื่นๆนะเขาบอกว่าแล้วเขาไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้ใครเป็นใครนั้นจะเป็นพวกเชชเนียพวกอะไรพวกยูเครนมาก็ได้ที่กำลังรบกันอยู่นี่นะอาเซอร์ไบจานบ้างไม่รู้ใครเป็นใครก็เขาบอกว่าเพื่อนของปูตินเนี่ยอยู่พัทยาเยอะอยู่ภูเก็ตแล้วก็ปูตินนี่ไม่ธรรมดานะสมัยคุณพิจิตรรัตกุลเนี่ยรู้สึกจะไปที่ไอเซนต์ปีเตอร์เบิร์กครับเพื่อนของรู้สึกจะเป็นพี่หรือเป็นเพื่อนของปูตินถามเลยว่าอยากเจอปูตินไหมมันเรียกมาได้เลยขึ้นเรือเลยโอ้ยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยถ้าเป็นฝั่งรัสเซียเนี่ยส่งนายกมานายกรัฐมนตรีอย่างนายกอย่างระดับนายกนะใช่นี่เป็นระดับนายกนะคะก็เขาเป็นพรานดีนะเขาสลับกันไงแต่เขาสลับกันใช่ไหมเหมือนเขาเป็นเด็กสร้างหรือว่ามาด้วยกันเขาเรียกว่าอะไรเป็นพวกเดียวกันเป็นมือเดียวกันเป็นตัวสแปร
เอาเป็นแบบตัวมือไม้แทนตัวแทนอะไรเพราะว่าพอปูตินไว้ใจกันได้วาระใช่ไหมมันมาขัดตาท่าไปก่อนพอปูตินพร้อมอีกรอบนึงก็ออกไปแล้วนายกต่อเขาก็สลับกันไปดีนะคะแต่บ้านเราไม่มีสลับอะไม่มีนั่งยาวอยู่ยาวบ้านเราไล่กันไม่ยอมพี่ป้อมรอสลับจนขาเดินไม่ได้แล้วใช่ใช่ใช่ดีวันนั้นไม่ได้ขึ้นวันนั้นล้มไปก้นไม่เป็นอะไรนะไม่ช่วยพยุงด้วยนะเหนื่อยก็ไม่ไปนะเหนื่อยก็ไม่ไปนะเหนื่อยแต่ไม่เยอะไม่ยอมไปบ่นให้ฟังเฉยๆแล้วทำต่อจะเสียสละทำงานต่อไปใช่ใช่ไม่ยอมใครรักชาติมากกว่าซึ่งตอนนี้เนี่ยทำหน้าที่ประธานอาเซียนอยู่นะคะก็ถ้าเกิดว่าไปติดตามตั้งแต่บรรยากาศเมื่อวานที่คือหลักๆแล้วเนี่ยการจัดประชุมจะจัดกันอยู่ที่ Impact นั่นแหละแต่ว่าในกรุงเทพมหานครถ้าเกิดว่าใครที่เข้าเมืองนะไปห้างย่านราชประสงค์โรงแรมย่านราชประสงค์ตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นใช่เราจะเห็นว่าก็จะมีแบบตำรวจแบบมารักษาความปลอดภัยมีการอะไรแบบนี้นะว่าใช่เขาตรวจเต็มแล้วก็มีนี่โต๊ะนั่นโต๊ะนี่รถนี่นะไม่รู้กี่ชั้นห้ามจอดนะเออแล้วก็บางคนมานี่เป็นฟอร์เลยอ๋อตรวจเข้มเลยแวะเข้าไปฉี่ลำบากเลยอย่างนี้ดีกว่าแวะฉี่ลำบากเลยเข้าไปนะหาเรื่องฉี่ลำบากนี่ชอบห้องน้ำโรงแรมรู้เลยเนี่ยธงชาติไทยกับจีนเนี่ยติดกันเลยใช่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 ตลอดทางด่วนจากพระรามเก้าเข้ามาอะไรอย่างนี้นะเลยไปอะไรทั้งหลายเลยตลอดโอ้แล้วทำไมไม่ติดธงอื่นบ้างอ่ะหลวยกัมพูชาก็เห็นธงอื่นแต่น้อยไม่มีนะผมเห็นที่จาเนี่ยจากแยกพญาไทมานี่นะเป็นผีจีนด้วยนะใช่จีนเลยพอดีอาจจะจีนเอามาให้เขาพักที่โรงแรมแถวนี้หรือเปล่าล่ะสงสัยน่าจะเป็นทางผ่านเส้นทางผ่านโรงแรมเพราะไงจีนนี่ส่งใครนะหลี่เค่อเฉียงนายกเค่อเฉียงมานะคะแค่นี้พอแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้นำระดับสูงยกเว้นสหรัฐอ่ะที่ส่งระดับรัฐมนตรีอะไรกันมาเนี่ยรัฐมนตรีพาณิชย์ทำให้อิทธิพลจีนขยายในทันทีเลยแค่ธงอย่างเดียวก็รู้ละธงสหรัฐไม่มีเลยไม่มีเลยแทบจะไม่เห็นแล้วก็อันเนี้ยที่วงประชุมวันนี้ที่เขาบอกว่าต้องติดตามว่าข้อตกลงอาเซบจะได้ข้อสรุปหรือไม่หลังการเจรจากันมาเนี่ยประมาณ 6-7 ปีแล้วนะคะอาเซบก็คือความตกลงความร่วมมือกันระหว่างประเทศอาเซียนกับประเทศพันธมิตรอีกทั้งหมดเนี่ยรวมกันเป็น16ประเทศเนี่ยนะคะก็เรียกกันว่าอาเซบทีนี้ก็มีความคาดหวังว่าจะบรรลุข้อตกลงได้ในการประชุมอาเซียนในครั้งนี้แต่ว่าถ้าไปดูบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยมันกลายเป็นว่าอาจจะต้องเลื่อนลงนามไปปี63เพราะเหมือนกับในวงประชุมอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาบอกคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์เนี่ยไม่ได้ไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำด้วยนะแล้วก็มีรัฐมนตรีหลายคนที่เหมือนกับว่าคุยกันแบบติดค้างอ่ะเรื่องของอาเซบเนี่ยค่ะถึงขั้นต้องไปเสิร์ฟอาหารกันในวงประชุมกันเลยแล้วเดี๋ยววันนี้จะมีการพูดคุยกันอีกทีนึงแล้วจะดูว่าจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับอาเซบหรือไม่เนี่ยนะคะ16ประเทศก็คือ10อาเซียนใช่ไหมคะแล้วก็มีจีนอินเดียญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์และเกาหลีใต้ที่จะตกลงการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซบนะคะก็หลักๆแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันจะเอื้อผลดีทางด้านเศรษฐกิจด้านภาษีด้านการค้าอะไรแบบนี้แต่ตามรายงานเขาบอกว่าคนที่ประเทศที่แบบกังวลในเรื่องนี้และทำให้อาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปอะส่วนหนึ่งมาจากอินเดียเพราะอินเดียเขาก็เป็นตลาดใหญ่ใหญ่เลยในขณะที่จีนก็เป็นตลาดใหญ่อินเดียเขาก็มองว่าเขากลัวการทุ่มตลาดคือเป็นข้อกังวลนะที่ตามผู้สื่อข่าวรายงานเนี่ยกลัวการทุ่มตลาดของจีนแต่ในคนกลัวหมดเลยไม่ใช่ไม่กลัวไทยไม่กลัวไทยไม่กลัวเอามาเลยทุกอย่างรับหมดเลยไม่เข้ามาหมดเลยคือใครยอมตายยอมตายคาเป็นดินเลยนะก็เมื่อวานฟังรายการคุณโสพลน่ะตอนเย็นน่ะคุณโสพลห่วง SME ไทยแล้วทำไมนายกเขาไม่ห่วงเลยไม่สมคิดนายกเขาไม่ห่วงทั้งใหญ่ทั้งเล็กทำไมทั้งใหญ่ทั้งเล็กโดนหมดอ่ะทั้งบุญถาวรปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์ตกเลยใช่ไหมโดนแน่โดนหมดทุกบริษัทโดนหมดที่ผลิตทั้งหลายแหล่นะเขาบอกเป็น disruption สู้ของใหม่ไม่ได้ของเก่านี่ฉันก็ต้องจำยอมรับสภาพอินเดียบอกอินีจานตายแน่ตายแน่นอินีจานตายแน่แน่จีนส่งโรตีไปขายอะไรนี่เรียบร้อยเลยโรตีแช่แข็งอ่ะไม่ไหวสู้ไม่ไหวเพราะจีนคือพี่จีนแค่ทำได้ทุกอย่างจริงๆนะแล้วทุกอย่างคือต้นทุนถูกมากคือจีนยุคแรกเนี่ยไอยุค4ล้าสมัยเขาเรียกก็คือไม่มีอะไรทันสมัยของปฏิวัติใหม่ๆเนี่ยนะของเขาเป็นของที่ไม่มีคุณภาพแต่วันนี้เนี่ยอย่าทำเป็นเล่นมันมีมาตรฐานมันอย่างน้อยโทรศัพท์มันเนี่ยมันไปบุกตลาดจริงๆแล้วจีนเนี่ยเป็นบริษัทหนึ่งนะ
เขาเรียกอเมริกาไม่รู้จะสู้ยังไงก็เลยใช้ดัมปิ้งกฎหมายดัมปิ้งหยุดยั้งเขาเรียกไอ้เขาเรียกเครื่องไฟฟ้าของบริษัทที่เป็นทหารจีนผมจำไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไรนะเขาขายโทรทัศน์ถูกมากขายทุกอย่างในเครื่องไฟฟ้าเนี่ยถูกจนกระทั่งคนอเมริกันซื้อแล้วไม่รู้จะสู้ยังไงก็เลยใช้กฎหมายดัมปิ้งหยุดยั้งเรียกค่าเสียหายแล้วหยุดไม่ให้เข้าตอนนี้ก็ปิดตลาดโดนแล้วนะไม่เอาโดนจีนเข้าไปแล้วนะที่ของตลาด 70% คิดดูที่โทรศัพท์มือถือมีทั้ง Oppo มีทั้ง Xiaomi มีทั้ง Huawei มีทั้ง Vivo อาม่ายังมีอาม่าสารพัดอย่างนะอเมริกามีกี่ยี่ห้ออเมริกามีนี่อย่างเดียวไอโฟนเป็นหลักเห็นไหมใช่เมื่อก่อนมีไอ้อะไร Motorola จีนก็ซื้อไปแล้วเห็นไหมตอนนี้ Apple จะออกApple จะใช่ไหม iPhone 11มาแต่ว่าจีนเนี่ยโอ้โหเขามี2ซิม3ซิมมีทั้งทำเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยหมดแล้วอ่ะคือจีนเนี่ยมันเขาบอกว่ามันครีเอทีฟหมดเลยแม้กระทั่งกระเป๋าลากเห็นไหมเตียงเติงนอนโต๊ะเติงไปหมดพับนั่นพับนี่กระเป๋าไอ้ที่ลากเดินทางกลายเป็นเก้าอี้นั่งแล้วขับรถได้ใช่ใช่กลายเป็นมอเตอร์ไซค์อยู่ในตัวมันอ่ะใช่ค่ะมันคิดทุกอย่างไงคุณดูซิเราเป็นเจ้าของไอ้ทุเรียนน่ะเครื่องคิดเอาทุเรียนน่ะปอกทุเรียนน่ะจีนคิดมาให้จีนทำได้ให้หมดเรียบร้อยปอกขนุนด้วยทุกอย่างหมดเลยปอกทุกอย่างเลยอะไรเขาเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะคิดตลอดเวลาคิดตลอดเวลาคนคิดเยอะแล้วคนเขาเยอะด้วยฮะแล้วเขาก็พัฒนาคนเขาด้วยนะโอบามานะเขาไปญี่ปุ่นแล้วโอบามาออกมาให้สัมภาษณ์ว่ารู้แล้วว่าทำไมรถอเมริกันแพ้ญี่ปุ่นก็เพราะว่าญี่ปุ่นมันคิดรายละเอียดในรถแม้กระทั่งที่วางแก้วนู่นนี่ทุกอย่างเอื้ออำนวยความสะดวกแต่พอมาดูจีนนี่มันไปกันใหญ่ไม่หมดเลยไม่ต้องขับเองด้วยอย่างเงี้ยแทบไม่ต้องทำอะไรตอนปี1994-95นะผมไปจีนตรงไปเนี่ยบอกเมื่อก่อนเนี่ยมีจักรยานแล้วก็เสื้อคอเหมาใช่ไหมเสื้อน้ำเงินใช่ไหมทุกอย่างรถเก๋งไม่มีก็บีบแตรใส่กันตอนนั้นเงินหยวนเอามาเลยบอกเฮ้ยใช้หมดนะอย่ามาเมืองไทยใช้ไม่ได้ต้องใช้หมดเลยนะตอนนี้25 ปีให้หลังโอ้โหเปลี่ยนเยอะทุกคนก็อยากได้หมดเลยความสะอาดนะเขาบอกเมืองตอนนี้สะอาดเมืองปักกิ่งสะอาดมากเปลี่ยนไปเลยเมืองเขาเจริญมากเราสะอาดมากขยะไม่มีคุณอัศวินของเรากทม.นะส้วมกำลังปรับปรุงทั่วประเทศไม่ได้เลยเป็นหมื่นๆแห่งทั่วประเทศนะปรับปรุงใหม่เหลืออันเดียวคือส้วมที่ปรับปรุงอยู่กับอากาศเป็นพิษซึ่งเขาก็ปิดโรงงานนั่นเลิกหมดเลยเลิกใช้ถ่านหินเรานี่ได้ใช้ถ่านหินเราจะใช้เขาไม่ขยะพิษเข้าประเทศเราเอาขยะพิษเข้าประเทศคุณรู้ไหมล่ะที่ไอ้เกาะสเปดลี่ไอ้เกาะทั้งหลายเนี่ยที่จีนมันสนใจและต้องไปเอาให้ได้คืออะไรก็คือไอ้ก้อนน้ำแข็งที่จุดไฟได้มีพลังงานมากกว่าน้ำมันนี่160 เท่าที่ตรงนั้นเนี่ยนะจีนใช้อีก100 ปีก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันจึงกลายเป็นแหล่งที่เขาเรียกไม่มีใครยอมอ่ะฉะนั้นจีนเป็นประเทศที่คิดดินปืนขึ้นมาก่อนชาติแรกในโลกใช่ไหมและคิดกระดาษขึ้นมาก่อนใช่ไหมทำจากไม้ไผ่เยอะไม้ไผ่ใช่ไหมล่ะก่อนในสมัยภาพไปไอ้กับปิรัสของอียิปต์อีกต่างหากใช่ไหมหลายๆอย่างที่เขาคิดขึ้นมาหมดอียิปต์กับจีนเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นเทคโนโลยีตั้งแต่ยุคโบราณพัฒนาสี่ห้าพันปีเท่ากันฉะนั้นน่าจะไปคิดหวังว่าอเมริกาตามทันเลยประเทศไทยไม่มีทางเพียงเดียวไหนๆก็ทำอะไรได้แล้วนะช่วยทำนายกมาขายเมืองไทยหน่อยได้ไหมอยากได้หลีอยากได้ไม่ถ้าหลีเครื่องเสียงก็ยังโอเคอันนี้บ้านเราจะไม่อนุมัติซื้อดิขอช่วยผู้มีอำนาจลงนามเนี่ยช่วยจะไม่อนุมัติซื้อนะทำนายกมาขายเลยครับค่าคอมมิชชั่นก็ไม่ได้มันมีปัญหาดิเขาบอกว่าถ้าผมเอานายกมาให้ทั้งคุณเอานายกทั้งคุณให้ผมตายห่าเลยบาร์เตอร์บาร์เตอร์ผมตายเลยอ่ะนายกคุณพูดอย่างเดียวอ่ะแล้วคุณเขา 3,300 จะย้ายไปแค่นี้อยู่ไหนเขาจะทำยังไงอ่ะเขาจะย้ายอยู่แค่ไหนเนี่ยแหละค่ะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องติดตามว่าแล้วคืนนี้เนี่ยเกี่ยวกับข้อตกลงเรื่องการรวมกลุ่มในอาเซบเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าในกลุ่มอาเซบ16 ประเทศเนี่ยมันมีความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจกันอยู่สูงมากมันไม่เหมือนอย่างกลุ่มอื่นๆอย่าง EU หรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความไล่เลี่ยกันแต่ว่าของเรามันก็มีความแตกต่างและความเข้มแข็งที่ต่างกันอย่างเมื่อวานนี้นางนฤมลพินโยสินวัฒน์นะคะบอกว่าในส่วนของอินเดียยังติดในประเด็นการคุ้มครองด้านการลงทุนเนื่องจากอินเดียเป็นประเทศที่มีขนาดตลาดใหญ่สินค้าอยู่ในข้อตกลงมีมากกว่า 1,000 รายการทำให้อินเดียต้องนำประเด็นที่ยังติดขัดไปพิจารณาตามขั้นตอนภายในประเทศก่อนก็เลยคาดว่าน่าจะลงนาม
มกันได้กุมภาพันธ์ปีหน้าเขาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมีการรวมตัวกลุ่มอาเซบกันได้เนี่ยข้อตกลงการค้าเสรีแห่งซีกโลกตะวันออกจะกลายเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่ามีประชากรรวมกัน 3,500 ล้านคนมีมูลค่า GDP ทำเงินได้รวมกัน 27.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนี่เราเปิดอาซ่าเลยเราไทยเปิดอาซ่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยเราก็จะได้หน้านะถ้าเกิดว่าอุ๊ยวันนี้เนี่ย16ประเทศลงนามได้ในแบงคอกอ่ะในแบงคอกนี่แล้วก็ปลดพลเอกประยุทธ์เป็นประธานเป็นวาระเป็นประธานอาเซียนพอดีคิดแค่นั้นเปล่าแต่คิดแค่นั้นเปล่าดูงานนี้เป็นคนพูดน้อยมากเป็นคนที่พูดน้อยเลยเป็นวาระที่พูดน้อยเหลือเกินเหรอไม่เคยได้พูดเท่าไหร่เขาใช้เขาต้องใช้ล่ามไงใช่ไหมเขาต้องใช้ล่ามล่ามก็พูดน้อยเหมือนกันนั่นแหละจริงจริงการประชุมแบบนี้ใช้ล่ามกันแทบทุกประเทศอ่ะเพราะเขาจะแสดงวิสัยทัศน์ด้วยภาษาเขาเองจีนก็พูดล่ามจีนก็ล่ามพูดได้เขาก็ไม่พูดนะถ้าไอ้ทำมาก็พูดอยู่คนเดียวรัสเซียก็ล่ามเหมือนกันล่ามมุดละซึ่งถ้าเป็นการเจรจากับประเทศคู่เจรจาอื่นๆนะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นว่าก็มีทั้งอาเซียนกับอินเดียใช่ไหมมีอาเซียนกับ UN แล้วก็รวมไปถึงมีหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับรัสเซียไทยกับนิวซีแลนด์ด้วยนะอย่างรัสเซียเนี่ยลุงตู่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เชิญชวนรัสเซียเข้ามาลงทุนใน EEC ในอุตสาหกรรมทำเป้าหมายเชิญทุกคนเลยทุกประเทศแล้วก็มีนิวซีแลนด์เนี่ยน่าจะมีข่าวดีเพราะเขาตกลงว่าเขาจะฟรีวีซ่าให้ประเทศไทยเลยนะเพอร์เจอร์ทำไมอ่ะเพอร์เจอร์ฟรีวีซ่านิวซีแลนด์เลยนะเราจะไปเที่ยวแบบไปจะไปหาแผ่นดินไหวเหรอใครเชิดไปใครเชิดแผ่นดินไหวไปดูแผ่นดินไหวใครเชิดน่าอยู่มากสบายเราเข้าไปอยู่สักเอาเข้าไปเที่ยวสักแสนคนที่เขาปิดประเทศแล้วเขาไม่ต้องการคนเยอะประเทศเขาประเทศเขาเนี่ยสงบไปจะไปหานั่นใช่ไหมอะไรตั้งอาชีวะไอ้ตั้งอาชีวะเออใช่ลืมไปเลยเนี่ยว่าตั้งอาชีวะอยู่นิวซีแลนด์เออลืมไปเลยเนี่ยทำมากินอะไรเป็นพลเมืองนิวซีแลนด์ไปแล้วใช้ล้างก้นแก่ทำงานล้างก้นแก่ทุกวันน่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ประเทศไทยเราฝากความหวังเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของ GSP เพราะว่าเมื่อวานก็จะมีการหารือกันของรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐนะคะที่ทำเขาส่งมาแทนเนี่ยนายวินเบอร์วิลเบอร์รอสนะคะแล้วก็รวมไปถึงหารือกับทางการไทยกับไทยพลเอกประยุทธ์เนี่ยแล้วก็เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่า GSP คือทางสหรัฐเองเนี่ยเขาก็จะแบบไม่ได้คือพาดหัวข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยเขารับปากนะเรื่อง GSP อะแต่ว่าก็เขาก็บอกว่าก็ยังอีกตั้ง6เดือนกว่าจะมีผลบังคับใช้เขาแขวนให้ต่อรองเขาพูดมาให้ต่อรองไงมันเป็นการเมืองโถการค้าคือการเมืองไม่ใช่การค้าที่เพียวเพียวคือไม่ใช่เขาเรียกอะไรโลกเสรีเนี่ยไม่ได้เสรีจริงนะใช่มันเป็นโลกของการต่อรองว่าใครมีอำนาจมากกว่าก็จะได้มากกว่าใช่แล้วเรื่องแรงแรงงานนี่นะต่อให้เราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเขาจะยกเลิกก็ได้มียกเลิกก็ได้ GSP เขาเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้โอ้เหตุผลแล้วเขาก็ใส่เป็นข้ออ้างเป็นข้ออ้างใช่เขาก็คงอยากได้ไกลโฟเรสเขาก็อยากให้หมูเล่งแดงเข้ามาเพราะคนไทยเครื่องในตัวคนไทยของเขาเนี่ยซึ่งจีนตอนหลังเขาไม่ซื้อใช่จีนไม่ซื้อเขาก็ไม่รู้จะระบายทางไหนไงก็แบบคนไทยร้อนก็บอกให้มาส่งเมืองไทยนี่คนไทยขาดสารเล่งเนื้อแดงในร่างกายอยู่นะทำให้ผิวขาวซีดนะเผื่อเราจะไปขยายหลอดเลือดแล้วผิวเราจะเลือดฝาดบ้างอะไรอย่างนี้เขาเข้าใจผิดเพราะฟาร์มบางแห่งนี่ปศุสัตว์ไม่ได้ไปตรวจที่เขาใช้สารเล่งเนื้อแดงปศุสัตว์ไม่ให้ตรวจเพราะมีคำสั่งบอกว่าอย่าไปตรวจฟาร์มนี้นะหรอเพราะบอกจิ้มพิกัดมาเลยหรือว่าไม่ต้องไปตรวจบอกชื่อมาอย่างเดียวพอแล้วเพราะว่าเนื้อแดงมันแพงกว่ามันใช่ทุกคนก็ไปเล่นที่นั่นอย่าไปเสียเวลาตรวจฟาร์มนี่เลยไปตรวจที่อื่นเถอะตรวจไปเขาเจออยู่แล้วไม่ต้องมาตรวจหรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปตรวจเลยยังไงก็มีอเมริกาเข้าใจผิดคิดว่าของเรามีมาตรฐานเดียวไงนึกว่าตรวจทุกมาตรฐานแล้วก็ไม่มีฟาร์มไหนใช้สารเล่งเนื้อแดงก็เลยบอกเอ้ยคนไทยขาดสารเล่งเนื้อแดงนะต้องให้มากินบ้างนะไม่งั้นผิวจะได้เลือดจะได้สดใสหน่อยนึงค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ต้องติดตามเพราะว่ารัฐมนตรีคลังนะคะนายอุตตมสาวนายนจะ
จะเข้าร่วมประชุมหารือกับนายวิลเบอร์ลอสรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐแล้วก็คณะนะคะก็คงจะได้มีการพูดคุยกันเรื่องของการค้าแล้วก็เรื่องของสิทธิ์ GSP อันนี้ด้วยเมื่อสักครู่นี้เราพูดกันเมื่อพูดกันถึงเรื่องไกลโฟเสตใช่ไหมเพราะมันก็เป็นแบบเหมือนกับเป็นชนวนเหตุแล้วก็มันใกล้จะชักจะมาใกล้อีกแล้วนะขึ้นสอดคล้องกันในช่วงนี้พอดีเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะบอกว่าในฐานะที่ตัวเองเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายเป็นประธานเลยเราก็งงนะแล้วที่การประชุมครั้งก่อนเนี่ยให้รองปลัดใช่ไหมให้รองปลัดเข้าประชุมปลัดไม่เข้าด้วยนะให้รองปลัดทำหน้าที่เป็นประธานแล้วเข้าประชุมแล้วถึงได้มีมติว่าอ่ะให้แบนสามสารนี้เริ่มต้น1ธันวาคมนะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยคุณสุริยะบอกว่าในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายคือเรายอมรับว่าเกษตรกรมีความกังวลเกี่ยวกับสารที่จะนำมาใช้แทนสารเคมีเกษตรทั้ง3ชนิดนะก็เลยจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายในครั้งต่อไปซึ่งผมเนี่ยจะเป็นประธานเป็นครั้งแรกเลยนะอาจจะหยิบยกสารบางตัวที่ได้แบนไปแล้วอย่างเช่นไกลโฟเสตมาหารือกันอีกครั้งคุณรู้ไหมใครกังวลมากที่สุดใครกังวลน่ะสุริยะสุริยะคือที่เป็นเขาเรียกมองในภาษาใช่ไหมเรียกว่าลาบ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 ลอยอีกแล้วหรอไม่ลาบเดินมาลาบมันลอยมานะลาบลอยถ้าคิดดูว่าเขาค้าขายปีนึงหลายหมื่นล้านนะค่ะทั้งคิว 10% เท่าไหร่จ๊ะโอ้ถ้ามูลค่าสักปีนำเข้ามาเป็นหลายหมื่นล้านถ้า 10% เท่าไหร่จ๊ะคือ 15% เท่าไหร่จ๊ะคณิตคิดช้าซะด้วยเด็กคุณจ๊ะสิคุณจะเจ๊ะเจ๊ะคุณมันพอลงจ๊ะเจ๊ะนี่มัน 10% เท่าไหร่จ๊ะแล้วก็เขาจะไปเรื่องเหมืองทองเนี่ยนะเขาบอกเหมืองทองตัวค้าอยู่ 40,000 ล้านใช่ไหม 10% เท่าไหร่เจ๊ะเจ๊ะอีกแล้วเท่าไหร่เจ๊ะอีกแล้วเจ๊ะอีกแล้วนี่ที่มาพูดถึงขยะพิษนะยัง 7,000 โรงงานด้วยนะเขาจะห้ามนะแหมแล้วตอนแรกอะไม่อยากจะมาอยู่อุตสาหกรรมหรอกนะตอนแรกอะไม่ยอมรับตำแหน่งใช่ไหมที่ประกาศที่อเมริกามาไม่ขอรับตำแหน่งใช่ไหมกลับมาบอกเสียสัตว์เพื่อชาติยอมเสียสละไม่อยู่เมืองนอกอะมันไม่เกี่ยวกับเมืองไทยเปล่ามันคนละแผ่นดินกันอ๋อถ้าเป็นเมืองนอกไม่เกี่ยวกับเมืองไทยใช่ไหมเหมือนกรณีนั่นแหละอันนิวซีแลนด์ใช่ไหมคนนั้นแหละไม่เกี่ยวกับออสเตรเลียออสเตรเลียก็เดียวไม่เกี่ยวกับออสเตรเลียละอะไรอย่างนี้เหมือนกันยันรุสุริยะนี่ก็เมื่อก่อนจำได้ไหมว่าอะไรนะซีเลยนะแหมซีเลยนะอะไร XX นะซีทีเอ็กเจียต้องเอาลงให้มันชัดซีทีเอ็กเจียจริงๆตอนแรกเขาไม่อยากอยู่อุตสาหกรรมจริงนะจนคนในกระทรวงอุตสาหกรรมว่าทำไมกระทรวงฉันมันผิดตรงไหนเขาอุตสาหกรรมไงหรออุตสาหกรรมคุณต้องเข้าใจว่าอุตสาหกรรมกว่าจะนัดเจียเนี่ยมันใช้เวลาแต่ถ้าอยู่พลังงานเนี่ยมันสบายซื้อทุกวันมันสบายมีพลังงานทุกวันซื้อน้ำมันนี่ทุกวันนะมีทุกวันซื้อสปอตนี่จะเอาไปจ่ายที่นู่นเลยบาเรลกี่เซนพลังงานเพื่อคนไทยบาเรลกี่เซนเชียตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่ใครๆก็อยากไปนั่งใช่ค่ะค่ะเนี่ยคุณสุริยะเขาก็เลยบอกว่าคือเนื่องจากว่าสหรัฐเนี่ยเขายังมีการใช้ไกลโฟเสตอยู่ใช่ไหมแล้วก็หากเรายังให้ใช้ไกลโฟเสตต่อไปแต่ว่าแบนพาราควอสแบนคลอเฟลิฟอสใช่ไหมแบนสองอันนั้นอ่ะจริงๆมันก็อาจจะช่วยลดผลกระทบให้กับเกษตรกรบางส่วนได้นะผมไม่ขัดข้องแต่ว่าคุณสุริยะต้องไปฉีดพ่นในตัวเองก่อนให้เป็นนำนาแปลงสาธิตให้ดูก่อนนี่ขำอะไรมาเมื่อวานเนี้ยตอนดินเนอร์ผู้นำอ่ะต้องมีการโปรโมทด้วยนะว่าผักที่เอามาเป็นผักเกษตรปลอดสารจริงใครพูดอ่ะจริงไปดูแล้วไม่อายเขาพูดงั้นไม่อายเหรอก็ตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเอาผักอะไรไปให้สหรัฐกินหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมเมื่อวานไม่เอาผักที่มันใช้ไกลโฟเสตให้รัฐมนตรีพาณิชย์กินนี่เขาบอกว่าดินเนอร์มื้อค่ำเมื่อวานนี้เนี่ยก็จะมีในนะขนมมีของคาวของหวานอะไรเงี้ยส่วนผักจะเป็นผักออร์แกนิกจากจังหวัดเชียงใหม่นี่ต้องแบบโปรโมทเลยนะเป็นผักออร์แกนิกคุณไม่อายมั้งเลยเหรอเพราะบ้านเรามันยังใช้ไกลโฟเสตอยู่ไงเออดูสิเห็นไหมเราเอาไปให้ท่านผู้นำกินน่ะสมมาตรฐานมีหมี่กรอบชาววังไก่ย่างเบตงทอดมันปลากรายคุณเอาไก่ย่างเบตงไปไหนเอาไก่วิทยาศาสตร์มาสิที่ฉีดเนี่ยปฏิชีวนะมาสิจะบ้าเปล่าไม่สิก็นี่มันพูดนำโลกมีอะไรมีอะไรมีอะไรเมื่อกี้ก่อนหน้ามีอะไรอันนี้เป็นหมี่กรอบชาววังกระทงทองไก่ย่างเบตงกอแระด้วยนะทอดมันปลากรายปากน้ำโพปลากรายไม่เอาปลานี่ปลาทับทิมมาทำไมอ่ะปลาทับทิมไม่กินสิปลาปลาพีดีปลาอ๋อ
แล้วก็มียำถวายโบราณผัดไทยห่อกุ้ยช่ายโอ้ยแล้วนี่ขนมครกโรยหน้าไข่ปลาคาเวียขนมครกแล้วมีไข่ปลาคาเวียโรยหน้าคนเลยข้าวคาเวียข้าวมีแค่ข้าวโพดมีเผือกมีไอเดียไอเดียแอปพายแบบส่งเดชเลยอันนี้ขนมครกไข่ปลาคาเวียมึงคิดได้ไงไม่ได้คิดแบบให้มันเข้าไปสู่อะไรชนชั้นสูงของโลกอ่ะไข่ปลาสลิดก็พอแล้วเออไปกินอะไรอย่างเงี้ยไข่ปลาดุกอ่ะไข่ปลาดุกแหมตุ๊กคาเวียมีอะไรนะแล้วนี่แหละแล้วก็มีผักออร์แกนิกจากเชียงใหม่ส่วนอาหารจานหลักเป็นต้มยำกุ้งผัดไทยน้ำพริกลงเรือกุ้งใช้กุ้งกุลาดำที่เขาเลี้ยงนี่เออน้ำพริกลงเรือนี่ไม่รู้เรือดำจีหรือเปล่านะพริกลงเรือแล้วก็แกงเขียวหวานเนื้อปลาราดซอสแล้วก็ตบท้ายด้วยของหวานอย่างเช่นข้าวเหนียวมะม่วงแต่ผักใช้ผักปลาต้องใช้ปลาทับทิมหรือปลาดอลลี่เท่านั้นไม่ได้นี่เขาเป็นทอดมันปลากรายทอดมันปลากรายคือไอ้ออร์แกนิกเนี่ยไอ้การทำเขาเรียกภาพพจน์ที่อยากจะสร้างภาพนะประหยัดนะเนี่ยเขาว่าประหยัดนะแล้วก็ใช้สิ่งที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะอันที่สองก็คือปลอดสารนะไอ้นี่มันเป็นภาพที่เขาเรียกในการประชุมระดับโลกวันนี้ใครอ่ะไทยรัฐอ่ะคุณพี่แก้วอ่ะแก้วเขาเขียนเลยว่าอย่าเขาเรียกอย่าเอาหน้าเฉพาะการประชุมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคุณต้องทำให้ประเทศนี้มันเป็นอย่างที่คุณพูดเนี่ยแหละก็เข้าหน้าตลอดถ้าคุณทำไม่ได้มันก็หมายความว่าโกหกคนอ่ะคุณสร้างภาพเฉยๆไงเฮ้ยมาถึงนี่นะฉันมีแต่ของดีนะฉันปลอดสารนะฉันอย่างงู้นอย่างนี้แต่ในทางเป็นจริงคุณสนับสนุนสารเนี่ยในไกลโปรเซสมันยังจะใช้อีกเลยจำไม่ได้เลยว่าเราไปต่างประเทศเขาจะพูดเรื่องเศรษฐีพอเพียงสัตว์พระราชาเกษตรอินทรีย์ไปต่างประเทศนะพอพูดให้ต่างชาติฟังจะพูดเรื่องนี้ตลอดเสร็จแล้วบอกว่าเป็นไปตามขั้นตอนนะนี่เชียเป็นไปตามขั้นตอนเรื่องสารเกษตรเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานการดำเนินการขั้นตอนนี่เชียทานหินยังจะเอาเลยตอนนั้นนะเอาหมดอะที่มันเน่าๆสำหรับประเทศไทยคือเป็นนายกที่ไม่มีความชัดเจนในเรื่องสิ่งที่ดีคุณดูอย่างสีเจิ้นผิงนะเขาบอกเลย GDP เขาคืออะไรหรือเปล่าหินสวยน้ำใสแผ่นดินต้องไม่มีสิ่งแวดล้อมแล้วครับพุ่งเป้าไปเลยยกเลิกลงไปฟ้าถ่านหินเป็นร้อยๆๆๆลงเลยใช่นาข้าวปลอดสารพิษเลี้ยงปลาในนาข้าวคิดดูสินี่อย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันจินเป็น GDP ที่ยั่งยืนไม่ใช่ GDP อย่างที่โลกตะวันตกหรือทุนสามานมันทำกันสุริยะจึงเรื่องวงกิจกรุณาใช้ไกลโฟเซตในสนามกอล์ฟไพเฮิร์สให้ดูก่อนนะแล้วฉีดด้วยตัวเองด้วยนะอ๋อแล้วเนี่ยอยู่ๆก็ออกมาพูดอย่างเงี้ยเอามาส่งสัญญาณแบบนี้อ่ะแกคิดว่าถ้ายกเลิกคือขนาดนี้รัฐบาลไม่ใครก็ใครโกหกค่ะไม่งั้นไอ้กันก็โกหกค่ะคือไอ้กันมาถึงก็บอกไม่เกี่ยวกับสามสารเสร็จแล้วสุริยะก็มาพูดแบบนี้ซึ่งมีอเมริกันไอ้หอการค้าเขาเคยพูดว่าขอไกลโฟเซตอันเดียวได้ไหมนะใช่แล้วสุริยะเนี่ยก็มาพูดว่าจะคล้ายๆกับจะพลิกอ่ะจะทบทวนจะพลิกไอ้คณะกรรมการที่ตัวเองเป็นประธานใช่ใช่ไหมอันที่สองเนี่ยก็ไม่ว่านายกใครต่อใครเขาบอกอย่ามาพูดถึงสามสารเพราะมันไม่เกี่ยวกันไอ้ GSP นี่มันไม่เกี่ยวกันเขาจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ใช่ไหมเอาก็คุณเป็นประเทศที่คุณเจริญแล้วอ่ะคุณโอ้โหคนจนจะหายไปแล้วนี่ที่จริงเมื่อวานนะบอกว่าจะไปแคร์อะไร This is vegetable with glyphosate from the US นะ dinner นะใช่ไหมแล้วดูสิว่าเขาจะกล้ากินกันไหมตั้งเลยนี่ให้นายกคนแรกเลยใช่ใช่แล้วดูสิว่าท่าทีของผู้นำรวมไปถึงผู้นำไทยด้วยจ้วงก่อนคนแรกใช่ว่าไม่มีอันตรายพอเขาบอกว่าผักสดๆนะ glyphosateล้างไม่หมดนะเพื่อคงความเป็นไกลโฟเซตอยู่ไม่งั้นละลายเสียของเพราะเขาบอกว่าเนี่ยมันไม่ได้ก่อให้เกิดไม่ได้มีพิษร้ายแรงเหมือนกับสารเคมีชนิดอื่นคือสุริยะนี่นะเมื่อก่อนนี่โดนลูกไล่คุกคามนะโดนลูกไล่คุกคามนะไม่ค่อยมาสารจำได้ไหมใช่ต้องไปรักษาตัวที่อเมริกาใช่ไหมใช่ใช่เกือบไม่รอดนะก็รู้ว่าสารนั่นแหละมันคุกคามว่าเกือบเอาไม่รอดแต่แกไม่เชื่อว่าเป็นสารไงแกไม่เชื่อว่าเป็นสารนั้นแกเชื่อว่าแกเป็นมะเร็งแน่แต่มะเร็งไม่รู้เป็นเพราะอะไรรับประทานดีมั้งรวยอ่ะมาจากน้ำมันเครื่องในซัมบิทอะไรก็ไม่รู้อาจจะเครื่องยนต์มันมีปัญหาต้องไม่รู้ว่าสรุปจะยังไงนะคะว่าแล้วก็กำหนดการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเนี่ยมีเมื่อไหร่แต่ว่าล่าสุดก็คือทางภาคประชาชนทางไบโอไทยเนี่ยเขาออกมาผมตั้งข้อสงสัยว่าเขานี่ไปรับงานทักษิณมาหรือเปล่ามาบ่อนทำลายมาเจาะยางลุงตู่หรือเปล่าเขาอยู่กับทักษิณมาก่อนไงเขาเป็นเลขาพรรคเลยครึ่งครม.นี่
ทักษิณส่งมานั้นน่ะต้องไปดูหน่อยนะแล้วนี่ทั้งวิษณุสุริยะหน้าตาเธอกังวลแทนนายกหรือความเสียกับนายกอีกนะสุริยะวิษณุสมศักดิ์ทั้งหลายแหล่นี่นะสมคิดสมคิดสมคิดนะอยู่ทักษิณเป็นทั้งนั้นน่ะทักษิณส่งมาอยู่กับลุงตู่เอาเขาหักหลังแล้วฮะเขาบอกเขาหักหลังแล้วใครหักหลังใครหักหลังไม่รู้ใครหักหลังเขาทักษิณหลังหักอยู่ทุกวันหักหลังคนนั้นมาเสียบหลังคนนี้หรือเปล่าประเทศไม่ได้อะเขาเล่นเนียนรับลวงพรางเล่นเนียนตีบทเนียนแต่ผมอยากจะบอกอันเวลาผู้นำประเทศหรือผู้นำโลกมันบอกอะไรดีแล้วมันทำเป็นกินเหมือนในสมัยมีไอ้ไข้หวัดนกอ่ะแล้วกินไก่โชว์เหรอมันให้หมอไปดูไว้หมดแล้วไอ้ไก่ที่มันจะกินเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนทุกอย่างโอเคเพราะงั้นมันก็กินดิมันไม่ใช่ชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเขาไม่ได้มีโอกาสมานั่งดูนี่ว่าไก่อันเนี้ยหมอมาตรวจให้มีเชื้อไหมมีเชื้อไข้หวัดนกหรือเปล่าไอ้นี่เนี่ยคนเป็นนายกมันจะไปกินไข้หวัดนกได้ไงที่ก็ตายสิใช่เพราะงั้นมันผ่านการตรวจมาอย่างดีเพราะงั้นไม่ว่าจะใครทำเป็นกินโชว์ว่าไก่นี่ไม่มีอันตรายนะอย่าไปเชื่อมันก็ดูซิว่าถ้าไม่รับงานทักษิณมานะบ้านเมืองดีกว่านี้สิเศรษฐกิจจะเป็นงี้ได้ไงเล่าเขาต้องการดิสเครดิตลุงตู่นะบอกเห็นไหมสู้ยุคทักษิณไม่ได้ชาวบ้านพูดนะยิ่งอยู่นานยิ่งเปรียบเทียบเขาบอกสู้ยุคทักษิณเงินไม่สะพัดเหมือนทักษิณใช่ไหมเขาพูดยี่ใช่ไหมแสดงพวกนี้รับงานมาอย่างไรเลยโถลุงตู่เคยมันทฤษฎีนะของนักเลือกตั้งเนี่ยเขาจะถืออย่างนี้เขาบอกถ้าทหารรัฐทหารนะทหารบริหารอะไรไม่เป็นอ่ะเป็นแล้วเดี๋ยวมันก็ไปแล้วมันมาเดี๋ยวมันก็ไปใช่นะเพราะงั้นในระหว่างเนี้ยบางส่วนก็ส่งคนเข้าไปใช่ไปอยู่กับมันนั่นแหละใช่แล้วก็ทำให้มันเจ๊งใช่นะเพราะไอ้ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่มันทำจริงด้วยนะใช่สมัยคุณสุรยุทธ์เป็นนายกอ่ะผมจำได้อยู่บ้านคุณมนูญกิจคุณเสรีพิสุทธิ์ก็อยู่ด้วยเฉลิมชมสุรยุทธ์อ่ะคนนี้นี่สุดยอดเลยเขาจะจัดให้มีเลือกตั้งไงเร่งให้มีเลือกตั้งคนที่ดีนะคนนี้เนี่ยจะจัดให้มีเลือกตั้งเดี๋ยวพวกเราก็กลับมาแล้วผมจะเลือกตั้งแล้วกลับมานี่คือะไรรู้ไหมทหารเนี่ยพอรัฐประหารแล้วอย่างเสแดงมาพูดน่ะคุณต้องพูดอีกไม่รู้กี่รอบเสแดงแก้ปัญหาไม่ได้หรอกเพราะว่าพอคุณรัฐประหารแล้วคุณไม่ปฏิรูปนี่คุณไม่ปรับคนโกงชาตินี่แล้วคุณก็ไม่ลดความเหลื่อมล้ำนี่คนจนกับคนรวยอ่ะคุณแล้วคุณจะไปสู้อะไรกับพวกทักษิณกับพวกธนาธรอ่ะคุณก็ต้องจะมาใช้ข้อกฎหมายเล่นงานเขาใช่เพราะถ้าคุณพัฒนาดีๆนะคุณไม่ต้องไปกลัวใครในพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะในอเมริกาก็มีใช่ไม่มีใครสนใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่คุณต้องแก้ปัญหาจริงรัฐประหารแล้วเยี่ยววิสุทธิ์ที่หลังอย่ารัฐประหารก็คิดดูสิว่ามาถึงปุ๊บก็โครงการอวยเจ้าสัวอวยเจ้าสัวพวกทักษิณทั้งนั้นน่ะอวยเจ้าสัวอวยเจ้าสัวสัวคนไทยตาเหลือกตาปิ้นลุงก็โดนบอกโหลุงไม่รู้เรื่องเลยลุงตามไม่ทันเกมเขาอันนี้ไม่ใช่เป็นรัฐประหารอย่างเดียวนะรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็เหมือนกันใช่คุณเห็นไหมล่ะคุณสุเทพไปเจรจากับคุณเซนอ่ะแล้วบอกตับมาถึงเนี่ยแบบเดียวกับทักษิณเลยก็น้ำมันกับก๊าซในอ่าวไทยอ่ะเห็นไหมคุณสุเทพกลับมาถึงบอกว่าโอ้ยที่ดินท่าแมวดิ้นตายอย่าไปสนใจอย่าไปทะเลาะกันเลยใช่ไหมมาเอาที่เอาผลประโยชน์ในทะเลกันดีกว่าเห็นไหมฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์ถึงต้องเลี้ยงแมวหลายตัวไงนี่แต่ว่าเดี๋ยวมีคนกวักมือเรียกจะเชิญเข้ามาให้ร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วนะคะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนี่เขาต้องให้เขาเลี้ยงแมวไงเพื่อคุณเอาไปแมวไว้ดิ้นๆจะได้เยอะๆไงจะดิ้นพอไหมแต่คุณอภิสิทธิ์คล้ายๆคุณชวนอ่ะค่ะมันก็มีข้อดีถ้าแกจะแก้รัฐธรรมนูญนะแต่ก็แก้ไม่ถึงที่สุดหรอกนี่แหละเดี๋ยวพักกันก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อเพราะว่าวันสัปดาห์นี้แล้ววันที่6จะเปิดประชุมสภาสมัยที่2แล้วแล้วก็คงจะต้องมีการเดินหน้าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ